ครับผมเรายังอยู่ที่วัดช้างกันอยู่นะฮะตอนนี้ในการแข่งขันก็จบไปแล้วนะทั้งรุ่นทั่วไปชายแล้วก็หญิงเหลือแต่สวชายหญิงครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลตารี่โอเพ่นครั้งที่1ตอนนี้ใครจะได้แชมป์ในแต่ละรุ่นไปกันครับตอนนี้ผลออกแล้ว2รุ่นนะฮะนี่ครับเรามาดูรุ่นทั่วไปชายกันก่อนนะครับคนทั่วไปชายอันดับหนึ่งไฟครับผมตอนนี้ไม่ทราบใครที่ไหนนี่ไม่ทราบใครที่ไหนนะนี่นี่ไม่เผยตัวไม่เผยตัวด้วยนะคุ้นๆว่าจะเป็นคนเขียนเนี่ยไม่ได้ลงแข่งนะกรอกคะแนนแล้วลบเอานะนี่ครับมาแล้วค่ะมาแล้วหลายทีหนูไม่ได้ออกเล่นเลยแล้วไปอยู่ไหนเพชรสกุลนะบุญเดชอันดับ1ทําได้94นะฮะ2รอบมี48กับ46สุดยอดเลยนะฮะอันดับ2นี่ครับโอ้โหมันมานพอาจารย์มานพคนรวมคนรวมนะฮะ95แซงกันมาแค่1แต้มเท่านั้นนะครับอันดับ2อันดับ3นี่ครับก็ดีก็ได้วัชระทองอ่วมใหญ่นะฮะ99อันดับ4 100ครับนี่ไพศาลสุดวิสัยนะฮะอันดับที่5ของไทยเจแปนครับไทยญี่ปุ่นติดด้วยนะฮะอภิชาติอิ่มซับครับอันดับที่5แล้วก็อันดับที่6ไพโรจน์อิ่มสำอางครับสิงห์กรุงเก่า102อันดับที่7นี่ฮะบุญมีสมานพักนะครับ102นะฮะอันดับที่8คงฤทธิ์เสียดคงนะฮะ104อันดับ9สุวิทย์ดารานะฮะเรือนร่มไม้104นะฮะแล้วก็อันดับ10นี่ครับนายวิเชียนนะฮะ106ได้106สำหรับผมนะฮะนี่114ไม่ติดอันดับ1นะฮะ1ใน10ไม่ติดนะฮะรอบนี้อันนี้ติดคนเดียวสำหรับนี่ครับประเภทหญิงก็จะมีนะฮะสำราญอิ่มสำอาง96นะครับแล้วก็บุญชูเนินปลอด98อันดับ2อันดับ3เป็นอธิยาดอกรัก100คะแนนนะครับแต่อันดับ4เป็นอุบลรัตน์นะฮะ101อันดับ5 106ครับนาวาตรีหญิงรัตศรินนะนี่ก็คือทั้ง2รุ่นนะทั่วไปชายแล้วก็ทั่วไปหญิงเดี๋ยวเหลือบุคคลสวชายแล้วก็หญิงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันที่เหลือกันนะฮะแล้วก็นี่ครับนี่อาจารย์ถมยังไม่ได้ลงครับรอบแรกได้เท่าไหร่ครับ47ครับ47โอ้ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะฮะถือว่าทำได้ดีเลยนะสำหรับ47ยังต้องลองรอบ2นี่ไม่รู้จะดึงอ๋อนี่เป็นพยายามเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูฟอร์มการเล่นของอาจารย์สัก1ช็อตเล็กๆนะเดี๋ยวจะตามไปถ่ายดูนะครับและนี่น่าสนใจครับนี่มีดาวรุ่งพุ่งแรงสวัสดีครับนะครับตอนปีนี้แนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับแล้วจากทีมไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยจากเวียดนามเวียดนามเลยเหรอชื่ออะไรครับโฟกัสฮะโฟกัสโฟกัสอายุเท่าไหร่ครับน้องชายกับกีตาร์เนี่ย13เขาตีไปมาแข่งที่นี่เป็นครั้งที่ครั้งแรกครั้งแรกแต่เคยแข่งแล้วครั้งนึงแล้วใช่ไหมที่ไหนครับครั้งแรกไปแข่งที่ไหนน้องคายน้องคายผลเป็นไงบ้างแต้มเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่180กว่า180กว่าครั้งนี้เท่าไหร่คุณชอบไทยเจโอ้ยพัฒนาเยอะเลยคุณชอบโอ้ยดีกว่าเดิมตั้ง60กว่านะฮะโอเคเป็นกำลังใจให้ครับน้องโฟกัสนะฮะนี่ครับนี่ก็ทีมงานของสโมสรโรตารี่ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้ได้ดีนะฮะยั่วตีไม่ออกผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะแล้วก็ได้บุญร่วมกันด้วยนะฮะก็หวังว่าคงจะได้อุปกรณ์ให้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะฮะตามเป้านะครับผมครับขอบคุณครับแต่ละคนก็เหนื่อยหมดนะครับตอนนี้โอ้โหหมดแรงกันเลยทีเดียวนะฮะร้อนมากๆนะแข็งมาช่วยบรรเทาร้อนนี่ครับ
รอผลการแข่งขันอยู่นะรอสรุปนี่ครับเป็นไงบ้างพี่เพนเมื่อคืนขอบคุณมากนะครับสำหรับที่นอนนอนสบายมากเลยครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะได้ครับผมครับไม่ต้องมาก็ได้นะคราวหน้าฮะไม่ต้องมาก็ได้นะคราวหน้าทำไมอ่ะเพราะมาแย่งถ้วยผมถ้วยไหลบูบี้เหรอโอเคครับครับผมครับในอำเภอการที่ชาติเกียรติว่างยังพี่ฟกฉันจะให้มาเกียรติว่างยังชิงโอเคประชุมกันแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวแวะไปครับผมเกียรติว่างยังค่ะจะชิงเสื้อเนี่ยอ้าวเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปแวะไปดูประชุมแป๊บนึงจ้าไปเลยแล้วชูนิ้วมานะโอเคครับเห็นว่ามีการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานชมรมฟุตบอลผู้สูงอายุกำลังประชุมกันอยู่นะฮะก็ขอมาเก็บบรรยากาศการประชุมกันสักเล็กน้อยครับเพื่อที่ว่าอยากจะให้สมาชิกฟุตบอลที่กำลังแข่งขันอยู่ได้ฟังการประชุมครั้งนี้ไปด้วยนะฮะว่ามีรายละเอียดอะไรที่ควรจะทราบกันบ้างนะฮะถ่ายแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วเป็นไงได้1ใน10มั้ยไม่ได้ครับรวมแล้ว114ครับได้ดินแดงชนะผมตอนนี้ผมชนะคุณแล้วผมได้โชคเต็มพอใจโอเคเดี๋ยวมีประชุมหัวข้ออะไรมั้งครับเนี่ยนี่ครับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะฮะ2561สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เนื้อหาการประชุมให้กับสมาชิกฟุตบอลได้ติดตามดูกันด้วยนะฮะมาเตรียมเราให้เก็บนะฟันร้อยยังไม่เก็บนะเก็บในด้านหน้าขั้นตอนการเลือกตั้งเสนอจำนวนคณะกรรมการตามข้อบังคับเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการสมาคม3คณะกรรมการตามจำนวนที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ประชุมเลือกนายกสมาคม4นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการทำหน้าที่เช่นอุปนายกเลขาเหรัญญิกนายทะเบียนประชาสัมพันธ์ปฏิคมและอื่นๆเป็นต้นอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังการประชุมกันมีผู้เข้าร่วมประชุมกี่คนครับเราก็บังคับอย่างน้อย30คน30คนใช่ไหมฮะจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย30ตอนนี้มากันกี่คนแล้วนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเริ่มจากอาจารย์ชาติฤทธิ์หนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำตัวครับว่าอาจารย์ชื่ออะไรตำแหน่งอะไรผมชาติฤทธิ์บัวแสนนะเป็นกรรมการชุดเดิมหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลอุสุไทยจดแจ้งมาแล้วอย่างน้อย4ปีครับถ้าจะไม่ผิดทางการอนุมัติทะเบียนประมาณวันที่15ตุลา2556ครับกรรมการชุดเก่าซึ่งมีนายถวินวันประภาซึ่งเป็นนายกสมาคมชุดแรกชุดก่อการอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและสมาคมนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจดแจ้งที่จังหวัดสระบุรีเราจดขึ้นมาเพื่อรองรับเราทราบว่าจะมีกฎหมายการกีฬาใหม่ขึ้นซึ่งได้ประกาศใช้แล้วปี2568เราจดก่อน2ปีแล้วแก้ไขปี60สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยอยู่ในประเภทแรกคือเป็นสมาคมกีฬาทั่วไปนะฮะพวกเราก็จะมาจดรองรับเพื่อใช้สิทธิ์ตามอีก2สมาคมคือสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดซึ่ง2สมาคมเนี่ยได้รับงบประมาณของภาครัฐอยู่เป็นหนึ่งแล้วสมาคมกีฬาทั่วไปเป็นสมาคมที่กฎหมายใหม่จัดตั้งขึ้นสมาชิกที่เล่นกีฬาต่างๆทุกชนิดสามารถก่อ
ตั้งเป็นสมาคมและเป็นนิติบุคคลและสามารถขอเงินจากภาครัฐได้เช่นเดียวกับสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดเพราะนั้นหลังจากที่เราจดแจ้งมา 3-4 ปีก็ชุดเก่าการขับเคลื่อนก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรควันนี้ก็ได้เลิกให้นัดสมาชิกทั้งหมดมารวบรวมกันเพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าเพื่อดำเนินการที่เราวาดหวังไว้และจากการหารือชุดเก่าบ้างที่ปรึกษาบ้างหรือคณะทำงานที่จะอาสานี่เราจะเริ่มโดยการขอถ้วยพระราชทานการชิงถ้วยของสมเด็จพระเทพซึ่งนี้ต้องให้เครดิตจุดเริ่มต้นเกิดจากที่สมาชิกที่มีไปแข่งขันกีฬาที่เขาชะโงกซึ่งกีฬาเขาชะโงกนี่ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญจบลท่านเป็นประธานและท่านอยู่จบลเก่าเป็นข้าราชการที่นั่นแล้วก็สมเด็จพระเทพก็เป็นอาจารย์ที่นั่นเราเลยคิดอย่างไปว่าถ้าให้ขอถ้วยขั้นตอนต่างๆก็จะง่ายขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าชมรมต่างๆซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถจะขอถ้วยได้ต้องไปอิงสมาคมเช่นหลังจากที่เราได้กรรมการชุดใหม่แล้วเนี่ยกรรมการชุดใหม่ก็จะชงเรื่องโดยให้หนังสือออกจากเราในเรื่องชมรมบำเหน็จบำนาญในนามในสังกัดสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยมีความประสงค์ที่ขอถ้วยพระราชทานจุดๆนั้นเป็นเรื่องของการชุดใหม่แล้วก็จะมีการขอถ้วยและแบ่งเป็น4ภาคเป็นลีกเหนืออีสานกลางใต้ภาคเหนือที่อาจจะจัดที่โลกอุตรดิตถ์ภาคอีสานอาจจะที่อุดรภาคใต้อาจที่ชุมพรหรือสุราษฎร์และมาจบที่เขาชะโงกเดือนเมษายน2562ซึ่งเป็นวันตรงกับพระราชสมภพของพระบาทของสมเด็จพระเทพนี่คืองานโครงร่างต่างๆที่เราเตรียมไว้แต่ต้องผ่านการเลือกตั้งซะก่อนต้องได้ทีมงานของมอบภารกิจให้ชุดใหม่ที่ได้รับการจัดแล้วไปดำเนินงานต่อครับแล้วจะทราบผลวันนี้เลยหรือเปล่าวันนี้เลยครับวันนี้เลยใช่ไหมฮะต่อไปก็เดี๋ยวขออาจารย์จารมอมครับผมอาจารย์ละม่อมครับครับผมเป็นผมนายละม่อมธีตาธรรมานนท์ครับเป็นรักษาการนายกสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยตอนนี้รักษาการอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมอบหน้าที่นี้ให้พี่ประชุมใหญ่ได้ดำเนินการต่อไปครับผมครับผมครับขอบคุณอาจารย์ละม่อมนะครับนี่ท่านต่อไปครับผมครับผมอัครเดชยังครับอาจารย์อัครเดชครับอยู่ชมรมสกสคจังหวัดอุตรดิตถ์มาจากภาคเหนืออุตรดิตถ์ภาคเหนือนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมประชุมเลือกตั้งกรรมการด้วยครับได้ครับขอบคุณครับผมวิเชียรโชติศรีสุรีโพธิรัตน์อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพิษณุโลกตัวแทนภาคเหนือครับจากพิษณุโลกนะครับผมครับมีอะไรเป็นสมาชิกของเครับเป็นสมาชิกของชมรมของพิษณุโลกค่ะบางกระจำโมเดลโอเคครับเป็นสมาชิกของพิษณุโลกด้วยนะครับท่านต่อไปครับผมสวัสดีครับผมนายสุวิชัยแสงนิสีจากจังหวัดเพชรบุรีนะจากเพชรบุรีนะฮะครับเป็นตัวแทนเข้าประชุมแล้วก็เป็นรองเลขาครับที่งานที่ได้ทำก็พวกเกี่ยวกับรายชื่อลงทะเบียนสกอร์อะไรต่างๆพวกนี้ครับทำคะแนนเป็นบางครั้งมาเป็นตัวแทนนะฮะเป็นตัวแทนเข้าประชุมแต่ว่าเดี๋ยวตัวจริงก็จะมาครับผมกำลังลงแข่งอยู่หรือเปล่าไม่รู้แข่งอยู่ยังแข่งอยู่นะครับผมก็ต้องไปแข่งด้วยได้ครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับผมตัวพูดไปดิเป็นตัวแทนเข้าร่วมสมาชิกจังหวัดสระบุรีก็จันทรตรีวิทย์ค่ะครับเป็นตัวแทนพี่ดุษฎีศิลปะไพบูลย์นะคะครับพอดีพี่เข้าลงแข่งลงแข่งอยู่นะฮะค่ะก็เป็นตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมด้วยได้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับต่อไปครับสวัสดีค่ะเป็นกรรมการของสมาคมเก่าสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยค่ะครับก็มาเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะเข้าร่วมประชุมด้วยอันนี้คือทีมงานเก่าใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นทีมงานเก่านี่สามารถได้รับเลือกเป็นอีกรอบนึงได้ไหมฮะยังได้อยู่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้รู้ผลกันนะครับทีมใหม่จะมีใครบ้างนะฮะอรสาเพื่อภัยงามนะครับมาจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีเป็นเลขาสมาคมเป็นเลขาของชมรมเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับครับผมครับเราไปเจอกันที่การมาแล้วนะครับครับผมวิชาญแพทย์ภัยงามครับครับชมรมฟุตบอลเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเมืองกาญนะครับอันนี้มาเนี่ยเป็นประธานชมรมฟุตบอลครับครับผมเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับครับผมกาญจนบุรีมา2คนนะครับต่อไปครับผม
ผมร้อยตรีสมางย้อยดาประธานชมรมกีฬาฟุตบอลภาคตะวันออกภาคตะวันออกจากจังหวัดทั้งภาคเลยใช่ไหมครับโอ้ใหญ่กว่าจังหวัดอีกนะฮะมาคนเดียวคุ้มเลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านผู้การครับสวัสดีครับแนะนำตัวไหนครับผมผมพลตรีเกียรติชัยเอกเพียงกิติชัยครับเป็นประธานชมรมช่วยการเยี่ยวบัตรบำเหน็จบำนาญทหารที่ตองชะโงกนครนายกแล้วเราก็มีชมรมฟุตบอลเก่าชะโงกโดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นที่เล่นสำหรับรายการบำเหน็จบำนาญที่เกษียณอายุแล้วจะได้มีที่ออกกำลังกายในวัยที่ดีเกษียณนะครับก็จากการที่เราได้จัดการแข่งขันฟุตบอลไปที่เก่าชะโงกนั้นก็มีสมาชิกหลายๆท่านได้ให้ความคิดเห็นนะต่างๆนานาจนในสุดก็มีการขอประชาพิจารณ์หรืออะไรที่เรียกว่าขอฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฟุตบอลทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการที่ให้เราผลักดันในการที่จะขอถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็ผมก็เหมือนกับว่าได้รับมอบหมายหรือได้รับการผลักดันจากสมาชิกให้เป็นผู้ที่จะต้องดำเนินการในการขอถ้วยพระราชทานต่อไปได้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวต้องมารอฟังผลจากการประชุมนะฮะตอนนี้ยังมากันเท่านี้อยู่นะจริงๆแล้วต้องมาครบ30นะอยู่จะถึงวาระการประชุมเปิดการประชุมได้นะแล้วก็แรงมันเขาผ่านทางจังหวัดซึ่งตอนนี้หลายท่านนะก็ยังติดการแข่งขันอยู่เป็นสมาคมกีฬาทั่วไปแค่แรกเดี๋ยวมี2จังหวัดนี้3จังหวัดเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่ของเราถ้าเราไม่ยอมมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นภาษีเรายังผมพูดกับสมาชิกเสมอว่าถ้าเป็นที่1คนแล้วเราสร้างเรื่องขึ้นมาครับผมแล้วไปขอคำช่วยประจำปีของสภาประจำปีอาจจะเป็น1 ล้านใหญ่สุดนะครับผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมลองเช็คดูให้ครับผมที่กระทรวงท่องเที่ยวได้ครับเป็นงบประจำปีแต่เราต้องมีประชากรแสดงให้ชมว่าประชากรเราเรียก76อย่างน้อยเกิน1ของประเทศกึ่งหนึ่งของประเทศก็คือ30ท่านแปดจังหวัดท่านแปดจังหวัดแต่ที่เกินแล้วก็ที่นักธนาคารจะไม่เปลี่ยนทั้ง66จังหวัดให้66ครับเพราะฉะนั้นสมาชิกเครือข่ายที่ลงทะเบียนไปมันจะเป็นหลักฐานว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยมีเครือข่ายในจังหวัดนั้นสมมติว่าเรามีหมื่นหนึ่งเวลาขอประมาณผมคิดว่าขอ1 ล้านบาทก็มี1 ล้านหารด้วยจำนวนสมาชิกสมมติสมาชิกจังหวัดละ100อันนี้ก็เริ่มทยอยมากันแล้วจังหวัดละ160จังหวัดก็6,000ต้องขอ500,000ต้องขอล้านรองเท้าของคุณเดชานี่คือวิธีการที่ซื้อมาให้เช่าว่ามีเบอร์อะไรบ้างใหญ่สุดเล็กสุดกี่เบอร์มีผู้ส่งไลน์ให้คุณเดชาของเราเนี่ยที่เราบอกการมา5657มันรัฐประหารพอดีการประชุมการอะไรก็ต้องบอกไซส์รองเท้าว่ามันมีไซส์อะไรบ้างภายในอาทิตย์หน้าไปจะเรียนนับไปอีก30วันมีจำนวนกี่คู่มีไซส์อะไรบ้างขอช่วยเราจัดไว้คร่าวๆว่าเราจะแข่งประมาณกรกฎาคมแรกส่งแค่ตัวเลขส่งแค่เบอร์ว่ามีเบอร์มีไซส์อะไรบ้างกี่คู่ผมคิดกันไปว่ามีจำนวนกี่คู่แล้วมีไซส์อะไรบ้างพอไหมแล้วค่าสบายเราไม่ต้องเก็บเยอะเราเก็บ50 บาทแล้วด้วยประเทศนี่ผู้ว่าต้องลงมาเล่นขอการค้าขออุตสาหกรรมตลาดต้องลงมาเล่นแล้วขอไม่ให้เงินเราก็ขออำนวยความสะดวกมันมีวิธีการนี่แหละเพราะว่าผมถ้าผมดีผมอยู่ในนี้ผมคิดตลอดว่าทำไงจะให้พวกมาหลายคนสัมผัสว่าพอไปหาสปอนเซอร์เอ๊ะฟุตบอลคืออะไรกีฬานี้คืออะไรที่กีฬานี้เล่นยังไงทุกคนจะเจอคำถามถามมาสปอนเซอร์ทั้งการที่กีฬาฟุตบอลเนี่ยเข้าแห่งชาติปีที่ครั้งที่40ปีที่54ตอนนับช่วง
ผมเป็นตัวแทนภาคกลางคนแรกที่ติดทีมชาติผมพูดกับเพื่อนเสมอว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติตอนแก่ตอนเป็นนักเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นมาเป็นตอนแก่ตอนเป็นนักกีฬาฟุตบอลภาคกลางตอนที่ผมไปเมืองการทางอะไรยังไม่เล่นที่ทำไมผมไปกับคุณสุรพลชลบุรีเพราะเล่นก่อนไม่ใช่เก่งอ่ะจาก14จังหวัดมาคัดแค่ไปถึง7จังหวัดผมก็เลยเป็นตัวแทนภาคเป็นแพ้กติกาคือไม่รู้กติกาเลยไม่ได้เหรียญทองแดงปกติต้องได้เหรียญทองแดงแต่กีฬาฟุตบอลมีครั้งที่40มี54ที่มันแก่แม่นุชินจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เหรียญเงินได้เหรียญทองครับผมแล้วทางจังหวัดจะให้เงิน 40,000 ตารางที่เคยให้นี่แหละมันเป็นภาษีประกาศจาก54 55 56 57 58 59ผ่านมา7 8ปีพวกเรายังย่ำเท้าอยู่ผมเลยอยากให้พวกเราขับเคลื่อนแล้วก็ฝากรุ่นต่อไปผมยังมีความเชื่อและความหวังว่าเราจะต้องมีงบประมาณของสมาคมเราเพราะกฎหมายเขาให้ถ้าเราไม่มีโครงการจะไม่ให้ชมรมทำไม่ได้ผมอยากให้ชมรมเสรีบัตรเราควบรวมขึ้นแต่ท่านเป็นสมาคมแล้วอย่างเช่นสมาคมสุโขทัยกีฬาสุโขทัยที่ผมขอเรียนผมก็ให้ไปแล้วเสร็จแล้วสมาคมตั้งขึ้นถ้ามีศักยภาพของงบประมาณไปแต่วิธีการที่ขอประจำปีมาเพราะว่าถ้าสภาผู้แทนเปิดแล้วก็ง่ายข้อสองก็ผักมันง่ายใช่ไหมครับอันนี้เป็นของหวานอยู่แล้วเพียงแต่เราไปคิดต่อไปว่าปีนึงเราจะขอกี่ล้านแต่ที่ผมพูดนับเร็วก็100,000เนี่ยอะไรจัด4ภาค100,000แต่ถ้าประชากรเราเยอะมาอัดอะไรเยอะเวลาไปดีเซนไอ้ตามกรรมการเดือนตุลาปีหนึ่งธันวาเนี่ยเขาจะถามกระทรวงกีฬาแล้วบางทีเอาทำไมกีฬาฟุตบอลให้ไปตั้ง5ล้านมีอะไรไอ้พวกเราก็ต้องไปเพราะว่าเราบางทีเวลากระทรวงที่บดีไม่มีรายละเอียดไอ้เราตัวแทนเราก็ต้องไปดิฉันอย่างผมเนี่ยเพราะที่ขอ5ล้านเพราะอะไรเพราะสมาชิกผมมีทั่วประเทศ77จังหวัดก็5ล้านไม่ต้องหลายหมื่นแล้วคิดหัวเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปทั้ง5ล้านก็ต้องคุณเดชารู้หมดแล้วเขาดูจากรูปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือการพิจารณาประมาณแต่เราต้องเข้าช่องทางที่เข้มแข็งเราก็ต้องเป็นรูปธรรมไม่ใช่แบบพวกเราเล่นมา5-6ปีเนี่ยเวลาจะเอาจริงอยู่ไหนยังไงชื่ออะไรเดี๋ยวนี้มีแผ่นดิสใช่ไหมแผ่นดิสเวลาพี่นาก็มาใส่แผ่นดิสไปโอ้สมาคมพี่นามีเครือข่ายสมาชิกตั้งแต่จังหวัด1ถึงจังหวัดที่76มันเยอะแล้วเป็นการส่งเสริมทุกกระทรวงทั้งวงคน20กระทรวง40กว่า400กว่ากรมมีงบสุขภาพทุกที่แต่เอาวางไม่เป็นเราก็อย่างเราเนี่ยบายบายเราก็ขอสสสก็ได้สสไม่ต้องถามว่ามาไปกินจากกันมันมีช่องทางที่เป็นที่สุดของแต่ผมอยากจะแสดงศักยภาพให้พวกเราให้เราตกผลึกให้พวกเรามีพลังพลังพวกเรามีแต่เราไม่รู้จักคือจะไม่เข้าใจอ่ะถ้าเข้าใจอย่าจำแล้วก็เข้าใจทุกคนที่ถามสำหรับเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจคือทำไปเรื่อยๆคือเล่นเป็นมันตอนที่ผมเป็นรองประธานรู้สึกอาสาทางสมองโน่นผมใช้รถอบจเนี่ยเหนือไอ้สารกลางใต้ใช้รถฟรีใช้รถภาษีพอยึดอำนาจเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่มีนี่แหละช่องทางที่จะได้ง่ายทุกจังหวัดมีวุฒิอาสาทางสมองจุดๆทั้งนั้นตอนที่ผมก่อนที่ผมจะเข้าไปรู้จะอาสาทางสมองเนี่ยผมขออบจเพราะว่าหนังสือผมอยู่ลิ้นชักตลอดพอผมเป็นตำแหน่งใช้หัวหนังสือวุฒิอาสาข้างสมองนนบุรีขอรถมันให้เลยแปลไว้ล่ะเมืองไทยอ่ะถ้าท่านใช้เรื่องวังนี่หน่วยราชการผ่านหูผ่านตาไม่ได้ที่ผมพูดมาตลอดนะพวกท่านอาวุโสทุกจังหวัดมีวุฒิอาสาเนี่ยทีนี้ผมจะเข้าไปเป็นอีกเพราะว่า2ปีแล้วผมไม่ได้เข้าผมต้องเป็นบางทีที่ผมจะเข้าไปเป็นแล้วจะเป็นประธานท้องที่กีฬานนด้วยและจะเป็นรองประธานวุฒิอาสาด้วยแล้วนำเงินเนี้ยใช้เนี่ยถึงว่าถึงนายกอบจขอสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องรถเวลาจะไปแข่งจะต้องออกคนละ200 500คนละ 1,000 2,000 จ้างรถ 2,000 นอน2คืนก็ 4,000 6,000 แล้วแต่อบจให้รถเราน้ำมันเขาไปแถมกลับเราจะเติมน้ำมันเขาไม่ต้องเรามีแต่น้ำทิพย์ให้คนขับเท่านั้นก็สะดวกมากฮะที่ผมรู้มานะฮะอยากให้พวกเรามาเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลทุกคนเล่นด้วยความมีความสุขอันนี้ให้การไม่เป็นไรครับเพราะทุกคนมีเกษียณ2 3 4 5 หมื่น
แต่ชาวบ้านเนี่ยที่เขามีรายได้ที่ผมอยากที่ผมมองนะฮะอย่างด้านนอกมันมีเงินอย่างน้อยถึง 20,000 ถึงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไงนะก็ไม่เป็นไรแต่ชาวบ้านเนี่ยไปกับรถเราผมทำฟุตบอลมาผมหมดไป 200,000 แล้วนะแต่ผมไม่คิดเพราะเขาสนุกไงเล่นกอล์ฟเท่าไหร่เล่นฟุตบอลเนี่ยมัน 2,000 เท่าของ20บาทก็ออกรอบได้นะนะฮะเล่นกอล์ฟเนี่ย200ยังออกไม่ได้ฮะเนี่ย500ยังไม่ได้แกตี้เดี๋ยวนี้ต่ำสุด500หรือ300คุณประธานแต่ที่เขาชะโงก200 300ก็ถูกหน่อยแต่ต้องขับรถไปใช่ไหมเนี่ยฟุตบอลถ้าเราทำแล้วพวกเราจะมีช่วยอะไรช่วยกรรมการทุกหน่วยก็ต้องไปหาดูจะต้องมีทีมมารยาทดีทีมแต่งตัวงามสวยงามมีรางวัลให้หมดต้องเงินให้หมดก็เงินภาษีของเราพวกนั้นทั้งนั้นเพราะเราทำได้การทำได้ใช่ผมคนเดียวทุกจังหวัดจะต้องไปเผยแพร่กีฬาอย่างนี้เราต้องเอามาให้ได้เราต้องมาให้ได้อันนี้คือประสงค์คือเป้าหมายที่คิดมาตลอดทำยังไงคิดมาตลอดใช้ประสบการณ์ตัวเองพอดีเป็นโชคดีที่ไปเขาชะโงกแล้วพอดีไปพักแล้วประธานข้าวท่านผู้การเลี้ยงข้าวจะอยู่ท่านผู้การก็เขาคิดว่าพวกผมคิดเลยตรงกันก็เลยทำยังไงก็เลยทีนี้ปัญหาพวกเราเนี่ยการประชุมใหญ่ถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ละม่อมป้าสวิทย์บอกผมแล้วแล้วมันลำบากก็ผมเลยถามว่าเอ้าเห็นโอเคแล้วประชุมใหญ่ประชามเมื่อไหร่ประชามแข่งเมื่อไหร่ก็ถือโอกาสการประชุมใหญ่สมาคมอย่างน้อย30ปาสมาคมก็40แต่สมาคมที่เป็นธุรกิจผลประโยชน์ร้อยแย่งกันใช่ไหมสมาคมวิศวะสมาคมแพทย์สมาคมพยาบาลในแย่งกันนะแต่สมาคมอย่างเรามันต้องมาแย่งเพราะว่าเราเปลี่ยนมาแล้วมองภาพแต่ผมเชื่อว่าอีกสมัยสองสมัยท่านก็ประมาณที่เราผ่านนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มการประชุมนะก็อาจจะเป็นการพูดจาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ให้กับสมาชิกแล้วก็ทุกท่านที่จะเข้าประชุมได้ทราบเพื่อรอเวลาให้กับอีกหลายชมรมที่กำลังแข่งยังไม่เสร็จได้มารวมตัวกันเพื่อจะได้พูดคุยกันในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการให้พร้อมเพรียงกันเดี๋ยวเราอาจจะแวะกลับมาดูอีกสักรอบนะครับตอนนี้ขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปดูการแข่งขันอีกสักนิดนึงก่อนนะครับผมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากีฬาจังหวัดเป็นกีฬาที่ใครก็ทำได้ผมและสิ่งที่ผมพูดมาก็มีนะกีฬาจังหวัดกีฬาเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับเพราะนั้นกีฬาทั่วไปสภาของเรามันก็ต้องจะมีและมีได้ด้วยตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะฮะระยะเวลาไปถึงไหนแล้วเอ่ยทำได้แล้วครับได้แล้ว53ได้แล้ว3ขนาดมี10นะนะฮะแล้วพี่เกรด3น่ะพี่ได้2ครับแล้วรวม2สนามได้เท่าไหร่ครับ2สนาม113 113โอ้โหเยี่ยมเลยครับถ่ายจนเป็นไงบ้างครับเนี่ยได้กี่แต้มครับจะถ่ายก็ถ่ายเลยโอ้โหนี่จะถ่ายก็ถ่ายเลยนี่ฮะถ่ายเป็นกล้องวิดีโอนะครับนี่มือหนึ่งไม่รู้ได้เท่าไหร่ครับ50 บาท50เท่าไหร่ฮะ54รวมกันได้ได้109ไม่คุยด้วยละผม114ที่พิศาลนี่เก่งกว่าผมอีกเพิ่มเป็น700จะเป็น13บวกนะครับต่อไปจะเป็น14เทียนแตงบายได้เลยนะครับวิเทียนนะครับวิเทียนโชตนะครับแล้วก็สุเทพปกป้องอ่างทองนะครับอาจารย์สุเทพแล้วก็ศรีนุกุลนะครับสระบุรีครับอาจารย์เปี๊ยกแล้วก็จักรพันธ์อยุธยาเดี๋ยวเราค่อยไปดูการประชุมกันต่อนะฮะคงยังไม่ครบคงประชุมดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบรรยากาศการแข่งขันของสวชัยอีกสักรอบนึงก่อนนะฮะเข้าแพ้ละ
นะครับนะสัญญาณคุณนี่ครับภาคอีสานเบอร์หนึ่งครั้งที่สองสามครั้งที่สองครับหายใจนานละโอ้ดีเบอร์สองครั้งที่ครั้งที่สี่แข่งจริงไอ้บ้าโอ้ยมันยันรอมากทำใหม่ก็เป็นไม่ได้ไม่ได้แต่หนูกลัวมันกระเด้งดุษฎีตลับบุรีนะครับจารย์ดุษฎีอาจารย์ดุษฎีไปแล้วเหรอเหลือคุณสมคิดอ่างทองแล้วก็คุณเทพชัยนนทบุรีคุณสุชาติสนามยุทธอยุธยานะครับ3คนนะครับ3คนนะครับถ้าคุณท่าอยู่คุณท่าเป็นไงวิทยาอาจารย์เพชรอ่ะเฮ้ยแสดงว่าอาจารย์เทพสิใช่ไหมไม่ใช่สิตรงคิดอ่างทองอยู่ไหนครับตรงคิดเจ็ดคิดละเจ็ดตรงคิดนะฮะอาจารย์ดอนในที่ที่15นะครับ14จันดาว14ให้จันดาวเป็นการ14เกมนี้ไม่เต็มเกมขอจันดาบักด้วยได้ไปเด้อวันไหนแล้ว14แล้วครับ14อีก2คนนะฮะนี่เป็นคนเก็บรักเลยโอ้แล้วอย่าลืมสายนี้ตกน้ำมาอยู่ตรงนี้แล้วหลับไปอยู่ที่14แล้วนะ18นะเดี๋ยวผมว่าครับเดี๋ยว18เกมใหม่อีกคนละ2ขวดใหญ่สวยเว้ยนี่เลยข้างหลังไอ้คนนะไอ้คนนะมันแม่นมา10เก็ตใครเก็ตไม่แม่นเลยเค้าจะมาเป็นคนที่4ของคนที่14เจอนะครับ8ห่างมันยังชุดเลยเอามาวันใหม่ที่2นะวีรยุทธ์2พาไปอยู่ด้านโอ้2เก็ตตาย10กว่าวีรยุทธ์อ่างทองหันเลยไม่เป็นไรไม่ว่าไม่โกงไม่ว่าโอเคสวยงามยืนจบนักหรือเปล่าใช่ครับ
โจ้ไงผมให้ไปทำลูกคุณได้แม่ไม่เอาครับอ๋อขอบคุณครับนี่ฮะเราได้น้ำเป๊ปซี่เย็นๆนะต่อดีไหมดีใช่เลยเท่าไหร่สองงานเท่าไหร่11ก็ไปแล้วฮะ11ก็ไปแล้วโอ้11ก็ไปย้อนถึงเมื่อไหร่อันเนี้ยจิตเข้าไปไหมนี่จะเป็นไรวะโอ้11เข้าไปแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่บวก2แล้วฮะบวก2บวก2แล้วโอ้12แค่นั้นนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยมึงลูกรอมาถ่ายรูปคนเลยเว้ยเฮ้ยถ่ายรูปจังไปเลยเพื่อนนั่นหน่อยเฮ้ยฮั่งแหน่จริงเฮ้ยได้ครบเลยยะยายมนุษย์ต่างดาวต่างดาวไอ้วัดมึงอะติดต่อไปเก้าทีนี้ตีสิบสองมึงมาถ่ายอันนี้ขึ้นสามด้วยเลยผมซูมไปหาแล้วนะโอเคครับโอเคครับต่อไปครับต่อไปไอ้เลขสองคนที่14ท่านที่เลขบอกว่าคนในสนามที่1ต้องบอกให้เขาติดครั้งที่1เชิญครับเอาแล้วพอ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 แล้วขับได้เบาเท่ต่อไปเท่คุณเชิญครับให้พี่มารีดูซิเนี่ยฉันตีนี่ขนาดเนี้ยโอ้ยตีไกลเรื่อยเดี๋ยวพี่มารีบอกคือแล้วนั้นเธอเองตีไกลๆได้เหรอตีใกล้ๆตีไกลๆได้ไกลๆอาจารย์เปี๊ยกเปี๊ยกจะขับเลยอาจารย์เปี๊ยกจะนั่งนานนะครับกูจะภูมิเปลี่ยนแปลงการจำหลัดอาจารย์จำหลัดอยู่กวนที่เท่าไหร่นะกวนเก่า18ครับ18นะครับขอตรวจสอบลูกหน่อยว่าทั้งภาคทั้งนี้นี่นายใหม่ครับนายใหม่ลงนี่ๆๆนะครับได้ๆเดี๋ยวจัดให้ตรงนั้นล่ะถ้าไม่เก็ทอินวันนี่ผมลบคลิปนี้ทิ้งเลยนะเท้าสวนถูกดินยาว่าถ้าเก็ทอินวันน่ะอยู่ในคลิปอีกนานยุทธโอ้ยแโอ้ยโทษเอาไปด้วยน้ำมันที่โจ้ห้าล้านเนี่ยเอาไปด้วยโอ้ยกระโดดออกเฉยเลยตรงๆแต่ต้มคิดอ๋ออะไรเนี่ยดูตรีมท่านดูตรีมเล่นแบบดูตรีไปแล้วย้ายดีวีควรแล้วครับที่ย้ายแล้วอย่าจำไว้นะครับท่านควรต่อท่านอยู่ควรอะไรนะครับถ้ามองเล็กไม่หน่อยก็ดีหนีไปเลยจะดีแกไปจนแกขอสารสมัครหน่อยสิไม่เอานะไม่มีสารสมัครมาเลยเอาหลักฐานไปนั่นดีกว่าเกี่ยวคาบดูหลังเนี่ยเนี่ยหลายคองเลยไอ้เด็กรัศมีแขนมันอาจจะเปิดแล้วตามดูแล้วรัศมีแขนมันแค่นี้แต่ว่าความรู้สึกคนนั่งจะเสียวแต่ที่เกี่ยวไม่มีถึงอยู่แล้วแต่บางคนเผลอตัวไม่เสียวนะเขาจะตีอยู่ได้เป็นร้อยหน้าอยู่ใกล้ๆนะต้องบอกให้เราขยับหน่อยไปเนี่ยผมอยู่คนยี่สิบสี่เนี่ยผมจะไปแล้วนะไปเลยโว้ยมงคลช่วยเหรอโคโคเดี๋ยวโว้ยช่วยดิโคมงคลช่วยไม่ค่อยมันอะไรกันเถอะวะมีควายขับแมวนะมีการกลับเลยพี่โคมงคลช่วยเรื่องอะไรเว้ยโคจำท่าพูดกลับเลยไปถ่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
ชัยวิพัฒน์โค้งมงคลช่วยเดี๋ยวโทรตกประกาศแบบนี้จริงๆร้านเพลินระเบิดได้ระเบิดเลยครับเฮ้ยจริงๆนะโค้งมงคลช่วยนี่คนนี้คนอาจารย์ดอนต้องการสถานสมัครงานแล้วคนนี้มีใครไหมครับที่จะสละใช่มงคลช่วยเลยไม่ได้เอาเกี่ยวเวียงดิเวียงแม่นี่นะโอ้ยยังยิงอยู่ครบเลยโดนใครคนหนึ่งตีได้เท่าไหร่โดนได้ด้วยแม่ครับตีได้ครับ114ครับ114ครับเฉลี่ยรอบ57 2รอบเลยครับโอ้ยมาตรฐานดีครับมาตรฐานดีนะครับโอ้ยแย่แล้ววันแสงเย็ดเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นตัวแอลใช่ไหมไม่น่าพลาดปาดโค้งมงคลช่วยเฮ้ยหยุดไปเฮ้ยหยุดนี่ดูโค้งมงคลช่วยทำหน้าลูกยังไงออกแต่แรกไปเลยชื่อจริงๆให้เลยนักสิบเมตรนะจะให้ช่วยนะน้ำหน่อยเป็นการเล่นกระตุ้นเอ้ยโอ้ดีซะด้วยเว้ยอันนี้เรียกโค้งโอ้โหเฮ้ยโค้งมงคลช่วยโค้งมงคลช่วยคือโว้ยคือโว้ยในการนะของจริงๆลูกนี้ผมว่างอ่ะแจกให้ทั่วหน่อยพี่ครบอยู่ใช่ไหมครบอยู่16พร้อมยังครับจอมที่มีมากมายมีทองตกเขาจะง้อนะครับคุณทองตกเขาจะง้อแล้วก็ผู้พันชัยยะนะครับตามทองแล้วก็คุณผมนะครับไทยเจแปนครับอ่ะคุณผมคุณรับหน้าที่ไปเลยนี่หวังมากลอกกระเป๋าออกข้ามถึงปองก็ได้แล้วนะขาดเลยทอนนะไหนอยู่นู่นครับเริ่มโซ่16มีทั้งปองไหมมีนะครับมามีไหมจะยังรู้ไม่มีได้แล้วเดี๋ยวไม้บินนะเดี๋ยวไม้บินแต่เมื่อกี้ไปมัวแต่ไปสนใจโค้งมงคลช่วยผมไม่หนูนะหนูเหรอครับเลยเพี้ยนไปหน่อยนะครับ
ยืมผมซะแล้วเอาไงก็ไปมาอย่างงั้นหันหน้าคู่เลยโอ้จะได้ถ่ายช็อตสวยๆของอาจารย์ถมไหมเนี่ยเมมโมรี่จะเต็มแล้วเนี่ยเอาของผมไปมันเมมกล้องวิดีโอถ่ายภาพดีมากนะผมไม่จะมุนกันแหละถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้ก่อนไว้ภาพสวยๆเดี๋ยวผมถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ก็ได้เนาะในมือถือผมก็ได้จะได้ไม่เปลืองครับอาจารย์คอมเมนต์มานะว่าอยากจะให้ถ่ายคลิปวิดีโอตอนตีวงสวิงสวยๆด้วยนะฮะต้องเอาวงเดียวพอเหมือนพอเป็นบุรีเดี๋ยวประจันตีโจรวงเดียวตรงเนี้ยพอแล้วก็ถ่ายภาพนี่เอามาเราตีดีๆโจ้บุรีคนนี้ทำไมคุณไปเก่งๆมากได้เหรอโอ้กล้องกล้องสวนกล้องโอเคครับแล้วจะถ่ายอยู่ป่ะเนี่ยที่เขายังถ่ายอยู่ครับผมลองผมไม่มีตัดต่อได้นะสดๆเลยนะเดี๋ยวตัดเอาเดี๋ยวตัดคอออกครับเป็นนักข่าวช่องสามอันนี้ลูกเขาเบาพี่จุกเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดเลยเนี่ยอีกหนึ่งนาทีเอาเฮ้ยพี่ผมครับไม่ต้องรอแล้วครับไปเลยใจว่าทะลุเกตได้ก็จานรีบวงสวิงเลยนะปุ๊บต่อเลยนะปั๊บเลยมั่นใจนะครับว่าเกตอยู่ตรงไหนอยู่ที่เกตนี่นะครั้งที่หนึ่งจะตัดป่ะต่อไปเลยครับใครเห็นลูกปล่อยค่อยไปคืนหน่อยครับจังนิดจังนิดโยนลูกเขาคืนหน่อยยะเห็นใจสองวอลจังตีคนที่เท่าไหร่คนที่สี่โอ้จะทันไหมเนาะเดี๋ยวผมลุ้นให้อยู่เมื่อแข่งไว้ในใจแล้วก็คือลูกแล้วครับเฮ้ยฟองเยี่ยมเยี่ยมครับผมถือให้เลยจานไปเตรียมเลยไม้แล้วแต่แดกเยอะแล้วเรามาลุ้นกันครับว่าช็อตสุดท้ายจะได้คลิปวิดีโอช็อตสวยๆจากอาจารย์บุญถมหรือเปล่าได้นะได้นะไปเลยอาจารย์อีก10วินาทีโอ้โหไม่สวยแน่นอนเวยออกซ้ายแล้วออกขวาเนี่ยผมรักษาเมมโมรี่ให้อาจารย์ถึงช็อตสุดท้ายเลยสวยๆนะครับวัยรุ่นมาแล้วผมครับไทยเจแปนเอาเกงปอดกางเกง